อย่างที่พูดคุยกันไปนะคะว่าพอคนเห็นว่าเอ๊เรื่องของภาษีที่ดินเนี่ยจะกลับมาประกาศใช้กันอีกแล้วแล้วก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งหลายคนก็เริ่มมีการตั้งข้อสงสัยว่าแต่ละคนมีพื้นที่ประมาณนี้แล้วจะต้องทำยังไงต่อไปและจริงๆรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยมีเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรนะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับทางรองโฆษกกระทรวงการคลังค่ะคุณพรชัยธีรเวชนะคะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับค่ะท่านรองโฆษกคะคงต้องขออนุญาตถามย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปในการออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอะคะครับวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการแก้ปัญหาของกฎหมายที่จัดเก็บเรื่องของภาษีบำรุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดินครับเนื่องจากว่าภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรียนและที่ดินมีการใช้มานานแล้วนะครับภาษีบำรุงท้องที่เองนะครับก็ฐานภาษีที่สำคัญคือตัวมูลค่าที่ดินนะครับซึ่งมูลค่าที่ดินปัญหาคือว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้ราคาปานกลางที่ไม่มีการปรับมาเป็นเวลานานนะครับก็ใช้ราคาแบบปีประมาณ2022เนี่ยนะครับมาเป็นตัวราคาปานกลางในการจัดเก็บภาษีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตัวอัตราภาษีของภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยเป็นภาษีถดถอยครับคือถ้ามูลค่าที่ดินสูงนะครับอัตราภาษีมันต่ำกว่าคนที่เมื่อคำนวณแล้วภาษีต่ำกว่าคนที่อยู่ภาษีตอนต้นๆและที่ดินตอนต้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวภาระด้านของภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยมันเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะครับอันนี้ในเรื่องของปัญหาของภาษีบำรุงท้องที่ส่วนภาษีโรงเรียนและที่ดินครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากโรงตัวที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งก็คือตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับปรากฏว่าฐานภาษีนี่คือเรียกว่าเงินได้ค่าเช่าครับซึ่งสภาพปัญหาก็คือว่าตัวนี้มันจะไปเป็นฐานภาษีที่ซ้ำซ้อนกับภาษีเงินได้นะครับแล้วก็ตัวอัตราภาษีสูงครับเพราะว่าเก็บที่ร้อยละ 12.5 ต่อปีนะครับซึ่งก็คือท่านได้ค่าเช่ามา12เดือนในเดือนครึ่งต้องมาเสียภาษีเลยและที่สำคัญครับก็คือเรื่องของวิธีการประเมินเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ถึงแม้ว่าจะมีตัวมาตรฐานกลางที่ใช้กำกับในการพิจารณาเรื่องของราคาประเมินค่าเช่าแล้วแต่ก็ตามนะครับแต่ว่าในแต่ละพื้นที่ก็มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั่นก็เลยเป็นปัญหาครับว่าคนที่มีพื้นที่ติดต่อกันนะครับมาเสียภาษีโรงเรียนที่ดินนะครับบางครั้งนะครับพื้นที่ติดกันในสูงภาษีไม่เท่ากันนะครับจะด้วยเหตุที่ว่าฐานข้อมูลไม่ทันสมัยหรือว่าเรื่องของวิธีการที่อยู่บนพื้นฐานที่อาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าอย่างนี้นะครับประชาชนเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งสองภาษีเลยก็จึงแก้ปัญหาครับคือว่าเราก็ต้องยกเลิกนะครับยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่กับยกเลิกภาษีโรงเรียนและที่ดินแล้วนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทนนะครับซึ่งก็จะแก้ปัญหาอย่างแรกคือว่าให้ใช้ฐานภาษีเดียวกันนะครับคนที่มีบ้านที่อยู่อาศัยหรือก็คนที่มีบ้านที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำพาณิชยกรรมเนี่ยก็มีฐานภาษีตัวเดียวกันคือเรื่องของมูลค่านะครับมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งก็จะใช้มูลค่าที่ทันสมัยนะครับแล้ววัตถุประสงค์สำคัญครับคือเรื่องของการให้ใช้ฐานภาษีเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นการปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัยนะครับที่สำคัญครับต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินรวมทั้งก็จะเกิดการสร้างความเข้มแข็งนะครับและโปร่งใสในการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้เสียภาษีนะครับอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์สำคัญครับค่ะแล้วแบบนี้เรื่องของการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศในทุกๆพื้นที่เนี่ยค่ะเราจะต้องมีการประเมินกันใหม่เพื่อให้ได้ราคาล่าสุดหรือว่าราคาที่ใหม่ไหมคะเพราะว่าราคาเดิมบางพื้นที่ยังจะใช้ในราคาที่เป็นราคาที่ใช้มาเป็นเวลานานแล้วอยู่อะค่ะครับขอบคุณครับสำหรับคำถามนี้ครับเพราะว่าคำถามนี้เป็นคำถามสำคัญครับเพราะว่าที่เราประชาชนเป็นห่วงว่าไอ้ตัวนงจะต้องมีการประเมินราคากันใหม่หรือว่าอย่างไรต้องขอย้ำกลับเรียนนี้ว่าปัจจุบันนะครับกรมธนารักษ์นะครับจะได้ทำหน้าที่ในการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยนี่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนี้นะครับให้กับทางกรมที่ดินในการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่คุ้นชินนะครับในการที่ไปที่ดินที่จะการโอนที่ดินกันนะครับก็ใช้มีราคาประเมินเพื่อใช้ในการคำนวณเรื่องของค่าธรรมเนียมเรื่องของอัตราต่างๆนะครับเราก็จะใช้ราคาประเมินตัวนั้นนะครับที่มีการประเมินที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยตลอดเวลาครับก็ไม่ต้องห่วงครับได้ก็ต้องมีการประเมินใหม่หรืออะไรเรามีการดำเนินการอยู่แล้วครับ
ค่ะอีกประเด็นนึงนะคะคือแม้เรื่องนี้เนี่ยเราจะเคยพูดคุยกันมาตั้งแต่ปีก่อนนะคะแต่พอมีข่าวออกมาอีกว่าเดี๋ยวจะเข้าพิจารณาและจะประกาศใช้ประมาณสักปี63ทีนี้ประชาชนก็จะเริ่มมีความกังวลกันนะคะหรืออาจจะตั้งคำถามว่าแล้วพอออกมาบังคับใช้แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะได้รับผลกระทบไหมแล้วประโยชน์อะไรที่เราจะได้ถ้าเป็นประชาชนในกลุ่มธรรมดาคนที่มีบ้านหลังเดียวบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะเสียภาษีเพิ่มหรืออยากให้ทำความเข้าใจกันอีกสักครั้งนึงอะค่ะครับในคำถามนี้ผมขอแยกเป็น2ประเด็นก่อนนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของผลกระทบที่พี่น้องประชาชนคิดว่าตัวเองจะได้รับนะครับต้องขออนุญาตบินครับว่าอย่างที่ครับที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้กรุณายกตัวอย่างอัตราภาษีนะครับสำหรับบ้านหลังหลักนะครับที่ว่ามีอัตราภาษีที่ร้อยละ 0.02 นะครับล้านละ200บาทนะครับแล้วก็50ล้านบาทแรกได้รับการยกเว้นนะครับต้องขออนุญาตบินว่าเราได้มีการสำรวจครับว่าจำนวนบ้านนะครับที่มีมูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลย้อนหลังประมาณสัก2ปีนะเป็นข้อมูลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บไว้นะครับย้อนหลังไปสัก2ปีนะครับปรากฏว่ามีจำนวนประมาณ 99.96% ของบ้านในประเทศครับก็หมายความว่าส่วนใหญ่นะคะไม่เกินครับส่วนใหญ่ของประเทศคือเกือบ 100% ไม่เกิน50ล้านครับมีประมาณสัก10,000กว่าหลังครับที่เกิน50ล้านบาทนะครับแล้วอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้คำนวณเมื่อสักครู่ว่าถ้า60ล้านบาทเนี่ยก็เสียเฉพาะช่วงที่เกิน10ล้านช่วงที่เกินมา10ล้านเท่านั้นเองใช่ไหมครับก็เสียเพียงแค่ 2,000 บาทค่ะถูกไหมครับก็เป็นที่ว่าเป็นอัตราภาษีและก็เป็นการที่คำนึงถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบ้านราคาที่สูงกว่า50บาทนะครับคิดว่าก็มีความสามารถที่จะรับภาระในส่วนนี้ได้นะครับเพียงเท่านั้นฮะ200บาท 2,000 บาทเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นตัวเลขที่คิดว่าน่าจะรับภาระตรงนี้ได้นะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรครับอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้กรุณายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับ3ปีแล้วอันนี้ไม่เก็บใช่ไหมครับแล้วก็50ล้านบาทไปไม่ยกเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็พี่น้องประชาชนที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นเกษตรกรมีพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ของประเทศ 90% ครับไม่ถึง50ล้านบาทก็เกิดไปพูดได้ว่าเกษตรกรนะครับเดิมเคยเสียภาษีบำรุงท้องที่นะแต่ถ้าเกิดมีภาษีที่มึงถึงสร้างใหม่มาใช้เนี่ยไม่เสียเลยครับอันนี้คือเป็นประเด็นแรกที่ขออนุญาตกลับเรียนชี้แจงนะครับประเด็นที่สองขออนุญาตทำความเข้าใจอีกนิดนึงนะคะท่านรองโฆษกครับแป๊บนึงนะคะคือเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้านำพรบนำกฎหมายตัวนี้เนี่ยมาประกาศใช้แล้วคนที่เคยเสียภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินอยู่ซึ่งที่ดินไม่เกิน50ล้านบาทอย่างเราที่เป็นเกษตรกรเนี่ยพอใช้กฎหมายตัวนี้ไม่ต้องเสียภาษีอันเดิมแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับอย่างที่ผมกล่าวเป็นครับว่าเราจะยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ยกเลิกภาษีที่โรงเรือนและที่ดินและนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กำลังอยู่ในชั้นการพิจารณาของทางสนช.นี่นะครับมาแทนนะครับยกเลิกไปแล้วของใหม่มาแทนเลยครับค่ะโอเคนี่ทุกคนก็จะอยู่บนฐานภาษีเดียวกันคือใช้มูลค่าสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ที่ดินแล้วก็อัตราก็จะแตกต่างกันตามประโยชน์ประเภทที่ใช้ครับก็เกษตรกรรมก็อัตราจัดเก็บก็0.75ล้านบาทแรกก็0.01%เป็นบ้านพักอาศัย50ล้านบาทแรกก็0.02%นะครับถ้าเป็นพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมนะครับก็50ล้านบาทแรกก็เสีย0.3%นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับส่วนเรื่องของการที่บอกว่าเมื่อมีกฎหมายนี้ประกาศใช้นะครับประกาศใช้ปั๊บนี่ก็ยังไม่ได้เก็บภาษีทันทีนะครับแล้วให้มีเวลาเตรียมตัวอีก1ปีนะครับจะเริ่มเก็บภาษีวันที่1มกราคม2563นะครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมุตินะครับว่ากฎหมายนี้ถูกบังคับใช้ในระยะเวลาปีนี้ปีหน้านะครับก็จะมีเวลาให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปทําหน้าที่ในการสํารวจนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับทั่วประเทศนะครับเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,800 กว่าแห่งนะครับเขาก็จะเข้าไปทําการสํารวจตามกฎหมายนะครับว่าดําเนินการทําสํารวจพื้นที่อย่างไรและมีการประกาศครับว่าพื้นที่ของคนนี้มีพื้นที่ที่ต้องเสียภาระภาษีที่ต้องมีภาระภาษีต้องเสียจากพื้นที่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เจ้าของทรัพย์สินนะครับหรือผู้ครอบครองสามารถที่จะอุทธรณ์โต้แย้งได้ถ้าเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับนะครับเสร็จแล้วก็จะเริ่มเก็บภาษีนะครับวันที่1มกราคม2563สำหรับคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีชื่อเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐนะครับแล้วก็เริ่มเสียภาษีจริงในเดือนเมษายน2563ครับเพราะฉะนั้นในช่วงปี62เป็นช่วงของการเตรียมตัวครับค่ะและอย่างกรณีอันนี้ถ้าเกิดว่าไปเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะหลายคนเห็นว่าถ้าเกิดเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนี่ยคือจะเริ่มต้นเก็บภาษี
เลยตั้งแต่อยู่ที่ร้อยละ 0.2 ถูกไหมคะแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นทุก3ปีหากไม่มีการใช้ประโยชน์บางคนก็จะมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าอย่างนั้นไปปลูกกล้วยดีไหมปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆในพื้นที่อันนี้สามารถทำได้ไหมคะอันนี้ปีเจ้าขยันเย็นชี้แจง2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเรื่องอัตราก่อนครับอัตราภาษีของที่รกร้างว่างเปล่าอัตราเพดานและอัตราจัดเก็บจริงเนี่ยจะเหมือนกับประเทศอื่นๆคือพันธุ์เชื้อกรรมอุตสาหกรรมครับคืออัตราเพดานที่ 1.2% นะครับอัตราจัดเก็บจริง50ล้านบาทแรก 0.3% นะครับแล้วก็อัตรามันจะเพิ่มอัตรา 0.3% ทุก3ปีนะครับอย่างที่ทางกระทรวงการคลังได้ชี้แจงไปตอนต้นแล้วนะครับนี่ประเด็นที่1 นะครับเรื่องอัตราภาษีนะครับที่ว่ามันจะเหมือนกับตัวประเภทอื่นๆคือพันธุ์เชื้อกรรมอุตสาหกรรมประเด็นที่2ครับถ้าอย่างที่ผมเรียนสักครู่ว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับที่จะนำมาใช้นะครับก็คือต้องการให้เกิดการใช้ประโยชน์ของที่ดินจริงๆนะครับฉะนั้นถ้าประชาชนพี่น้องประชาชนมีที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และนำมาใช้ประโยชน์นะครับก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์เพราะว่าท่านนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะใดนะครับถ้านำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของเกษตรกรรมในกฎหมายเราจะให้มีการออกกฎหมายลูกเขาว่าคำว่าที่เกษตรกรรมนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้จะมีตัวหลักเกณฑ์ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับที่ในตัวกฎหมายลูกต่างๆนี้นะครับท่านกรรมธิการเนี่ยก็ได้พิจารณาช่วยพิจารณาร่างของกฎหมายลูกเนี่ยประกอบให้ด้วยแล้วนะครับเพื่อที่ว่าเวลากฎหมายมีผลบังคับใช้ได้จริงครับเนี่ยกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็สามารถจะนำตัวเนี้ยไปออกกฎหมายลูกได้ทันทีครับค่ะขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอย่างสมมติว่าดิฉันเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปซื้อที่ดินทิ้งเอาไว้ที่ต่างจังหวัดอาจจะสัก1ไร่ในมูลค่าไม่กี่บาทเนี่ยค่ะไม่เป็นแค่หลักแสนบาทอย่างเงี้ยค่ะถึงเวลาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยต้องเสียภาษีที่ดินรกร้างหรือเปล่าคะเพราะว่าเราก็ซื้อทิ้งเอาไว้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครขึ้นมาในรายการเรื่องของคำว่าซื้อทิ้งไว้เฉยๆนี่น่าจะเข้าข่ายเป็นที่รกร้างบ้างเปล่านะครับค่ะแม้ว่าจะไม่กี่บาทก็จำเป็นต้องเสียภาษีถูกต้องไหมคะครับเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ต้องการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับค่ะค่ะแล้วอย่างเรื่องของการจัดเก็บภาษีเมื่อสักครู่เนี่ยท่านรองโฆษกบอกแล้วว่าทางอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศแล้วการเก็บภาษีใครเป็นคนเก็บคะท้องถิ่นหรือว่ารัฐบาลส่วนกลางเป็นคนเก็บภาษีนี้คะคำถามที่ดีมากเลยครับภาษีนี้เป็นภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับค่ะอันนี้ไม่ใช่ภาษีของรัฐบาลนะครับเป็นภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเข้มแข็งในการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้บนความโปร่งใสดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเลยครับนี่เป็นกฎหมายที่ออกมาให้เป็นภาษีท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนจะได้รับบริการที่ดีขึ้นจากการที่ท้องถิ่นมีรายได้ในส่วนนี้ที่จะมีความเข้มแข็งในระยะยาวมากขึ้นครับก็แปลว่าท้องถิ่นสามารถนำเงินที่จัดเก็บได้เนี่ยไปบำรุงท้องที่ไปจัดทำสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชนในชุมชนได้ใช่ไหมคะครับตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเลยครับมีเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับมีกรุงเทพมหานครมีเมืองพัทยาครับเขาก็จะนำรายได้ที่ได้เก็บจากภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างนี้ไปทำข้อบัญญัติหรือไปทำเทศบัญญัติที่จะทำงบประมาณที่จะจัดทำเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณการในพื้นที่ครับค่ะเรียกว่าชัดเจนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินภาษีเนี่ยแหละก็มาได้กับคนที่อยู่ในประชาชนในพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆเองนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านพรชัยธีรเวชนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคือเท่าที่ฟังรายละเอียดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดกันง่ายๆพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนที่อยู่ในระดับปานกลางรายได้ปานกลางหรือว่าประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยคือไม่ได้รับผลกระทบหรอกนะคะจะได้รับผลกระทบคือจะต้องเอาไปจ่ายภาษีก็จะเป็นคนที่มีสตางค์อ่ะแหละนิดนึงที่จะต้องเอาเงินภาษีไปจ่ายแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภาษีที่จ่ายไปพอท้องถิ่นเอาไปเก็บก็จะกลับมาพัฒนาในพื้นที่ในชุมชนตามอำนาจหน้าที่ที่ท้องถิ่นมีนั่นแหละนะคะใช่แล้วก็เรื่องของการปรับเพดานเนี่ยนะคะก็คือคำนึงถึงเรื่องของรายได้ถ้าเกิดเป็นเกษตรกรรายเล็กรายน้อยทั่วไปอย่างที่ท่านบอกเลยว่าคือเกษตรกรจริงๆแล้วเนี่ย 92% เนี่ยนะคะไม่มีที่ดินเกิน50ล้านบาทอย่างแน่นอนดังนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่พอฟังเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินแล้วไม่ต้องตกอกตกใจไปเพราะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เอื้อมาก็คืออยากให้เกษตรกรโดยเฉพาะคนที่เป็นรายเล็กรายน้อยไม่ต้องมาเสียส่วนนี้
ี้ในขณะเดียวกันก็จะไปเก็บภาษีกับคนที่เป็นเกษตรกรรายใหญ่อาจจะเป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของบริษัทอะไรก็ตามแต่อันนี้แหละเขาจะต้องมาเป็นคนที่แบกรับเรื่องของภาษีมากกว่าคนที่เป็นเกษตรกรรายย่อยใช่ค่ะถือว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการถือครองพื้นที่ด้วยนะคะคนที่มีพื้นที่อยู่เยอะเนี่ยบางคนก็มองว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีภาษีมาแล้วเดี๋ยวเราต้องจ่ายภาษีเยอะก็อาจจะมีการผ่องถ่ายที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ออกไปก็จะเกิดประโยชน์ต่อคนที่เขากำลังจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาสู่คนที่มีรายได้ปานกลางรายได้น้อยก็จะมีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยมากขึ้นเพราะทุกวันนี้บ้านอย่างที่ท่านบอกเกิน50ล้านบาทเนี่ยแทบจะไม่มีเลย 0.4% เพราะว่าคนที่ไม่เกิน50ล้านบาทมีถึง 99.6% ใช่ค่ะ99เดี๋ยวพวกเราเนี่ยอยู่ใน 99.6% ซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็อยู่ในข่าย 99.6 นี่แหละดังนั้นเรียกว่าหายใจกันได้โล่งมากยิ่งขึ้นที่ดินกว่า100ไร่ของคุณก็โล่งมากยิ่งขึ้นไม่มีเมื่อสักครู่ที่ถามเพราะว่าก็มีคนฝากคำถามมาไงคะว่าแล้วถ้าเรามีที่ดินอยู่เท่านี้แต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ต้องเสียภาษีนะคะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนนะคะถือจะได้เอาที่ดินที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยใช่เพราะเจตนาของเขาก็คืออยากให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าแบบนี้อาจจะปรับไปเป็นที่ดินทางการเกษตรแต่ก็จะมีกฎหมายลูกเหมือนกันว่าคำว่าที่ดินการเกษตรเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่บอกว่าปลูกกล้วยแล้วไง2ต้นนี่แหละเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรไม่ใช่เดี๋ยวเรารอดูในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ